แม่ไม่รู้ว่าวีจะได้ยินสิ่งที่แม่พูดหรือเปล่าแต่แม่แค่อยากจะบอกว่าเวลาที่แม่คิดถึงลูกสิ่งที่แม่คิดถึงมากที่สุดก็คือพวงมาลัยวันแม่ตอนที่วีอยู่ป.2วีจำได้ไหมลูกตอนนั้นวีเอาดอกรักมาร้อยสลับกับดอกมะลิแล้ววีก็บอกแม่ว่ามันแปลว่ารักแม่มือของหนูมีแต่รอยเข็มจิ้มเต็มไปหมดจำได้เลยว่าแม่น้ำตาจะไหลแต่แม่ต้องกลั้นเอาไว้เพราะกลัวว่าลูกจะเห็นน้ำตาแม่แม่เขินนะลูกถึงพวงมาลัยมันจะอยู่ได้ไม่นานแต่มันก็เป็นความทรงจำที่อยู่กับแม่มาตลอดนะลูกแม่มาคิดดูตอนที่วีเป็นเด็กๆเราสองคนไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเวลาแม่ไปซื้อของเข้าร้านวีก็ไปช่วยแม่เลือกของแล้วลูกค้าก็ชอบของที่วีเลือกเยอะมากแต่ทำไมจู่ๆแม่ถึงไม่พาวีไปด้วยทำไมแม่ถึงคิดไปเองว่าวีอยากอยู่บ้านอ่านหนังสือมากกว่าคงมีอีกหลายอย่างที่แม่บังคับลูกที่แม่คิดไปเองว่าลูกอยากทำที่แม่คิดไปเองว่ามันจะดีกับลูกแม่ขอโทษนะวีที่ผ่านมาแม่อาจจะคิดแทนลูกมากเกินไปโดยที่แม่ไม่เคยถามลูกเลยแม่รู้ว่าการพูดสิ่งที่เราคิดมันยากจริงๆกว่าแม่จะพูดได้มันยากมากแต่แม่อยากฟังนะวีอยากฟังสิ่งที่ลูกอยากพูดกับแม่ตื่นมานะลูกตื่นคุยกับแม่นะวีเมื่อก่อนแม่เคยคิดว่ารางวัลคะแนนสูงสูงที่วีทำได้จะทำให้แม่มีความสุขแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าสิ่งที่ทำให้แม่มีความสุขมากที่สุดคือรอยยิ้มและเสียงหัวเราะของวีแม่อยากจะเห็นมันอีกสักครั้งนะลูกแม่อยากจะเห็นมันอีกสักครั้งนะลูกวีวีวีลูกแม่มีไหมสักวันที่เธอจะเข้าใจมีไหมสักวันที่เธอจะยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นมันทรมานสักแค่ไหนเธอจะควรเข้าใจที่สุดกลับไม่เข้าใจอะไรในตัวฉันเลยวีได้ยิน
ินแม่ไหมลูกวีวีแม่วีวีลูกแม่ฟื้นแล้วลูกแม่ฟื้นแล้ววีคุณพยาบาลคะคุณพยาบาลลูกจะฟื้นแล้วค่ะลูกจะพูดได้แล้วค่ะรีบเข้ามาเลยนะคะวีลูกแม่ฟื้นแล้วลูกแม่ฟื้นแล้วเดี๋ยวคุณพยาบาลก็มานะลูกนะรอแป๊บนึงนะลูกนะลูกแม่